ล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อนเป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งเมื่อรณรงค์ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วก๊าซเรือนกระจกไม่ได้เป็นผู้ร้ายเสมอไปนะคะแถมยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกอบอุ่นเหมาะสำหรับดำรงชีวิตด้วยหลักการของก๊าซเรือนกระจกอะค่ะเขาจะไปแคปหลังพลังงานความร้อนที่เกิดที่จากแสงอาทิตย์มาแล้วแทนที่ปกติเนี่ยถ้าเกิดมีปริมาณพอดีเนี่ยมันจะรีลีสปล่อยออกไปบางส่วนเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มีมากเกินไปมันแออัดหนาแน่นก็เลยกั้นกันสะท้อนกลับออกจากผิวโลกอะค่ะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นเรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกสามารถกักเก็บความอบอุ่นให้พืชเติบโตได้ชั้นใดชั้นกระจกที่หนาแน่นเกินไปจนความร้อนไม่สามารถระบายออกได้ก็จะกระทบต่อพืชเช่นกันไม่ต่างจากก๊าซเรือนกระจกที่ปกคลุมเหนือโลกใบนี้ที่หากมีมากเกินไปจนคายความร้อนบางส่วนออกมาไม่ได้โลกของเราก็จะร้อนขึ้นนั่นเองค่ะกมลวรรณปัญญาลังกรถ่ายภาพสรันธรแก้วเวียงชัยทีมข่าวต่างประเทศรายงานค่ะ